ขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เร่งลงพื้นที่สํารวจความเสียหายพร้อมกับกําชับทุกหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพื้นที่อพยพและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักติดตามกับคุณมินจาตราคมครับรายงานมาครับครับขอบคุณครับในขณะนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรถึงแม้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองยังคงคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ทางด้านภาคจังหวัดเองนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคต่างๆนะครับให้เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เริ่มลดระดับลงแล้วเหลือเพียงในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งรับน้ำจากพื้นที่สูงจึงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและจะทยอยไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมต่อไปคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆโดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลดที่หมู่ที่7ตำบลงิ้วรายอำเภอตะพานหินซึ่งถนนได้รับความเสียหายจากน้ำที่กัดเซาะจากใต้ถนนส่งผลทำให้ทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างจึงดำเนินการปิดการสัญจรบนถนนเส้นนี้เป็นการชั่วคราวพร้อมสั่งการให้ฝ่ายโยธาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเข้าดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นเดินทางไปสำรวจถนนริมตลิ่งหน้าประตูระบายน้ำห้วยเกตหมู่ที่2อำเภอตะพานหินเกิดการทรุดตัวจากน้ำที่กัดเซาะดินใต้ถนนส่งผลให้ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสั่งการให้ดำเนินการเข้าดูแลความเสียหายเป็นการเร่งด่วนในส่วนพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมขังและรอการระบายที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอยู่นั้นได้แก่หมู่ที่6ตำบลหนองพยอมยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรแต่ระดับน้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในระยะนี้สรุปความเสียหายล่าสุดของจังหวัดพิจิตรมีผู้ประสบภัยจำนวน 1,597 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 57,000 ไร่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานพร้อมขอความร่วมมือทุกคนในชุมชนร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและทำผนังกั้นน้ำไว้ยังจุดเสี่ยงของอำเภอต่างๆรวมทั้งวางระบบการเปิดปิดประตูระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่รอการเก็บเกี่ยวในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับการเตรียมพื้นที่อพยพเพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำหลากหากมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมในระยะนี้แต่สิ่งที่กังวลยอมรับเลยเนี่ยเพราะว่าคือระดับน้ำในทั้งน่านทั้งยมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของพิจิตรเองเนี่ยมันก็มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควรพูดง่ายๆว่าคุณจะระบายน้ำไปเนี่ยไปที่น่านกับยมเนี่ยระบายไปก็ค่อนข้างจะลำบากอันนี้ก็ขึ้นกับนโยบายของทางฝ่ายที่เหนือขึ้นกับเราไปอย่างเช่นที่นครสวรรค์ว่าถ้าสามารถเปิดประตูน้ำให้ทางน้ำยมกับน้ำน่านไหลขึ้นไปรวมกับเจ้าพยาได้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การระบายน้ำของพิจิตรดีขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่ซึ่งสามารถทำให้ต้นข้าวเนี่ย อยู่ในภาวะที่เจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวได้ต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในส่วนของจังหวัดที่กำลังดำเนินการอยู่ครับถึงแม้สถานการณ์ของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ยังต้องคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องมาจากว่าสภาพอากาศนั้นยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและยังต้องติดตามสถานการณ์และพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับในช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ